ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือรองหัวหน้าพักและก็เป็นผอเตรียมการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์พี่นุพลบุญยามณีนะฮะวันก่อนเราก็รายงานไปว่าประชาธิปัตย์นี่มียุทธศาสตร์3าส,าสาใช่ไหมครับน้องมิวะฮะสร้างเงินสร้างคนแล้วก็สร้างชาติโอ้โหน้องมิวนี่ทองจำไป็มันยำเป๊ะเลยนะฮะเหมาะเป็นโคศกพรรคประชาธิปัตย์คือพี่นิพลก็บอกว่าประชาธิปัตย์นี่ก็ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาการพัฒนาการช่วยเหลือนะฮะคือทางภาคใต้เนี่ย ก็จะก็จะเน้น3อย่างนะภาคใต้เนี่ยก็คือ,อยางพาราปาล์มน้ำมัน,นแล้วก็ประมงะแต่ว่าทางภาคภูมิใจไทยเขาเพิ่มเรื่องท่องเที่ยวเข้ามา<อ>นะฮะคือถ้าหากว่าจับ3-4จุดเนี่ยก็ะะจะได้ใจคนใต้แล้วแหละนะฮะเลือกตั้งก็จะได้สสเป็นกรอบเป็นกำรรวันนี้พี่นิพนธ์บอกว่าเรื่องประมงเนี่ยนะฮะอาชีพประมงนี่23จังหวัดเนี่ยนะครับล่าสุดทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มีการตั้งงบประมาณ1 8 0 6ล้านบาท เพื่อนำเรือประมองออกนอกระบบจํานวน1,700ลําเป็นการช่วยชาวประมงที่ไม่สามารถนําเรือไปทําการประกอบการประมงได้ตามกฎหมาย IUU นะฮะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของทางพักประชาธิปัตย์นะครับก็ยังดําเนินการช่วยชาวประมองอยู่นะฮะ